็วันนี้มาเป็นซูเปอร์สปอร์ตกับ Adidas Runner นะคะก็มาพูดถึงประสบการณ์ของการวิ่งของเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็motivation ในการที่จะชักชวนให้หลายๆคนที่อาจจะกลัวการวิ่งกลัวความเหนื่อยในการออกกำลังกายให้มีกำลังใจว่าเอ้ยจริงๆการวิ่งมันไม่ได้ยากนะคะตัวแรกคนอื่นก็ออกกำลังกายอยู่แล้วครับใช่ครับก็มาในฐานะเป็นกัปตันของ Adidas Runner แล้วก็เหมือนเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแรงผลักดันให้หญิงออกมาวิ่งกำลังใจกำลังใจครับสำหรับพวกเราเป็นแรงผลักดันใจของคู่รักมันคู่ด้วยเป็นยังไงบ้างครับในการวิ่งด้วยก็ดีใจนะเพราะว่าจริงๆหลังๆเห็นแฮชแท็กคู่รักนักวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีหลายๆคู่นะคะในวงการซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นแหละเราก็รู้สึกว่าก็ดีที่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่รู้สึกว่ามันทำให้หลายๆคนอยากออกมาวิ่งเพราะจริงๆการออกกำลังกายมันเป็นเรื่องที่แบบสำหรับหญิงมันเป็นเรื่องที่ง่ายอ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ชนะใจตัวเองที่จะแบบลองทำดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีจะได้เห็นพาพี่ตูนออกมาที่เวทีนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับบ้านเกิดไหมคะแต่งหน้านานนะคะแต่งไม่นานครับตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนิดนึงพี่หญิงมีส่วนช่วยทำให้หายตื่นเต้นยังไงบ้างครับช่วยนัดช่างแต่งหน้าให้ต้องแต่งหน้าคือสำคัญสุดเลยนะครับไม่ใช่คือเขาก็แบบวันนี้ก็บอกเขาว่ามันก็นิดนึงเพราะปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยกล่อมอยู่นานไหมหญิงไม่กล่อมเขาก็โอเคการรับงานต้องรับงานแบบไหนถึงจะออกมาคู่กันหญิงว่ามันก็คงต้องเป็นแอคทิวิตี้ที่เหมาะกับเขาอะค่ะคือแบบถ้าเป็นอีเวนต์แบบกีฬาอะไรเงี้ยเขาก็จะก็ไม่จำเป็นแต่กีฬาอย่างเดียวเอ้าท่องเที่ยวก็ไปอ๋อเหรอท่องเที่ยวก็ไปโอเคค่ะขายงานเลยค่ะให้5วินาทีงานเราจริงๆมีงานคู่ติดต่อกันเยอะไหมเคยมีค่ะแต่ว่าก็เราคบกันมาก็ปีกว่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆก็มีคนติดต่อมาอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราก็ยังแบบเพิ่งเริ่มรู้จักกันเริ่มคบหากันอะไรเงี้ยแต่ว่ามาถึงปีนึงเราก็ก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองออกงานคู่กันบ้างกับงานนี้ใครเป็นคนตัดสินใจในการที่จะเลือกรับในวันนี้ครับทั้งคู่เนาะจริงๆก็หลักๆก็คือเป็น Adidas Runner ของพี่ตูนด้วยพี่ต้องมาอยู่แล้วใช่ Adidas Runner อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมากันแพ็คเกจเหมาไหมอะไรคะแพ็คเกจเหมาไหมคะรอบนี้เหมาป่ะคะเหมาไหมเห็นพี่ลงครบฉลองครบรอบ1ปีมาเป็นไงบ้างคะก็ถามพี่1ปีที่ผ่านมาก็ดีครับก็คบกันก็ยังเรียกว่ายังไม่มีทะเลาะหนักๆเนาะก็เรื่อยๆยังต้องปรับเข้าหากันบ้างไหมก็มีเรื่อยๆจริงๆแฟนกันก็ต้องเขาต้องปรับกันอยู่แล้วครับสองฝ่ายเพราะว่ามาจากคนละครอบครัวคนละเลี้ยงดูคนละแบบก็อยู่ที่เราว่าเราคุยกันแค่ไหนแล้วก็คือทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ว่าที่แบบคือหญิงก็จะคิดแบบหนึ่งผมก็จะคิดแบบหนึ่งก็ต้องมาหาตรงกลางที่เรียกว่ายอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายแบบความหวังของปีที่พี่หญิงทำให้กับพี่ตูนของขวัญนะคะbirthday เป็น1ปีไม่มีนะไม่มีเลยไม่มีของขวัญนะครบรอบมีป่ะ anniversary มีแต่ของขวัญวันเกิดใช่มีแต่วันเกิดคือจริงๆเรา2คนเป็นไทป์คนที่ไม่ได้คือหวานในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะมีความหวานแบบบอกเออทุกวันจ้ะแต่ว่าเรื่องของการแบบเค้าเรียกอะไรโมเมนต์พิเศษหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเรานึกขึ้นได้เราอยากจะทําอะไรให้เราก็ทําอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าวาเลนไทน์ต้องให้อะไรกันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบวันเกิดต้องจำเป็นต้องมีอะไรให้กันนะอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็นึกอยากจะทำให้ก็ทำอะไรเงี้ยมากกว่าจริงๆรู้สึกไงบ้างคะว่าแบบผ่านมาแล้วปีนึงเพราะว่าก่อนที่มันมีข่าวว่าแบบเขาไม่รอดหรอกอะไรเงี้ยเราจริงๆก็ยังห่วงกันอยู่จะรอดไหมนะก็เพิ่งปีเดียวเองเพิ่งปีเดียวแต่ก็คุยกันตลอดค่ะเราจะมีช่วงแรกที่คบกันเราจะบอกว่าหมดโปรสองเดือนแล้วเป็นไงรีเซ็ตกันนิดนึงแบบไปมีอะไรต้องปรับกันไหมอะไรเงี้ยก็แต่โชคดีที่เราเป็นคนที่คุยกันเยอะหมายถึงว่าคุยกันเรื่องการปรับความเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยความชอบความไม่ชอบของแต่ละคนเราจะคุยกันตลอดพยายามปรับเข้าเรื่อยๆค่ะคือมันต้องปรับตลอดเวลามันจะมีเรื่องพอเราเคลียร์เรื่องนึงไปแล้วมันจะมีเรื่องอื่นมาที่เราต้องคุยกันตลอดอนาคตชีวิตคู่ในวันข้างหน้าคุยกันบ้างหรือยังก็มีคุยกันบ้างครับแต่ว่าก็ยังคือยังไม่ได้ระบุเวลาแน่นอนว่าต้องเมื่อไหร่เพราะว่าก็อย่างที่บอกคือมันเพิ่งปีนึงก็อยากจะใช้เวลารู้จักกันไปอีกใช่ค่ะคุณตุนเราได้เจอคุณแม่เขาหรือเนี่ยเจอครับเป็นยังไงบ้างเขาห่วงลูกสาวมากเราทำยังไงใช่ไหมคุณแม่เป็นยังไงตอนนี้รักลูกก็มีเหอะๆอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็เหมือนแบบได้เก
พี่ชายให้คนนึงอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าเออก็เหมือนมีผู้ชายคนนึงมาดูแลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็อยู่ในสายตาเหมือนกันคุณแม่พี่ตุลก็เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเออค่อยๆดูแลกันไปค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยคือความห่วงคุณแม่น้อยก็เข้าใจหรือยังว่าเรามีคนมาดูแลจริงๆแม่หญิงเนี่ยคือต้องบอกว่าภาพลักษณ์คนจะรู้สึกว่าห่วงมากเลยแต่ว่าพอเราโตมาถึงจุดนึงแล้วค่ะแม่ค่อนข้างเข้าใจในการตัดสินใจของหญิงแล้วบางครั้งในความที่เราไม่เข้าใจเองในบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างคบกันอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกลายเป็นแม่หญิงเข้าใจเขามากกว่าหญิงแล้วก็เหมือนจะแบบหญิงต้องคิดแบบนี้นะหญิงต้องเป็นผู้ใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไม่เอาใจตัวเองคือแม่ของหญิงมันจะฝากน้องด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะไปเที่ยวอะไรกันเนี่ยก็คือให้ดูแลเหมือนมีคนมาดูแลหญิงแทนเหมือนเป็นแนวอยากให้เป็นผู้ใหญ่ที่จะคอยดูแลค่ะอย่างที่พี่อาร์ตที่บอกว่าคุยกันไปแล้วบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีสักกี่ปีในการที่ตัดสินใจไว้ก็ยังพูดไม่ได้นะก็คนอื่นเขาก็คบกัน 2-3 ปีเนาะ 2-3 มาหลายคนก็คืออย่างว่าปีนึงมันเป็นระยะเวลาแรกๆเองค่ะก็เดี๋ยวขอตัดสินใจขอคุยๆกันไปดูแลกันไปถ้ามันดูแลกันไปดีๆอย่างนี้เข้าใจกันไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็คงตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ตั้งว่าอีกปีหน้านะอีก2ปีนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันเราดูที่ความรู้สึกของเราดีกว่าวันหนึ่งเราคุยกันแล้วก็ตกลงโอเคอาจจะแต่งเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย